วัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับนางซ่องผู้สาวฝั่งของนะคะวันนี้นางจะพามาทำต้มน้องวัวนะคะอันนี้คือน้องวัวโลนึงนะคะนางซื้อมาจากต่างจังหวัดเนาะเอามาแช่ตู้เย็นไว้นะคะอันนี้คือแช่ช่องฟรีซไว้นะคะสีเขาก็จะจืดๆหน่อยนะคะตอนซื้อมาแรกๆสีก็สดนะสีแดงเลือดเลยแล้วก็ในส่วนของเครื่องต้มก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็มะขามเปียกแล้วก็ใบมะขามอ่อนอันนี้คือใบมะกรูดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะผักแพรวเนาะต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะอันนี้นางจะซื้อมาต้มซั่วน้องวัวนะคะก่อนอื่นเราจะต้มน้องวัวให้เปื่อยก่อนนะคะอันนี้ก็คือเกลือนะคะมาต้มกันเลยค่ะนี่นะคะต้มน้ำเดือดๆไว้นะคะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือ1ช้อนแกงเนี่ยนะคะใส่ข่าตะไคร้แล้วก็มะขามเปียกลงไปนะคะใบมะกรูดใส่ทีหลังนะคะทีนี้เราก็หย่อนน้องวัวเราลงไปนะคะแล้วก็ใส่ใบมะขามอ่อนลงไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดนะคะให้เขาเปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะตอนนี้นางขอเวลาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะใช้เวลาน่าจะประมาณชั่วโมงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะนี่นะคะพอต้มมาสักพักเนาะเปื่อยแล้วนะคะก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยปรุงทีหลังเนาะนะคะเปื่อยแล้วปิดไฟนะคะทีนี้เราก็จะตักไปหั่นกันนะคะชิ้นเล็กใหญ่ก็ตามชอบนะเปื่อยมากน้ำซุปก็หอมหอมเครื่องเทศนะคะโอเคไปดูตอนหั่นกันเลยเนาะนางขอตัวตักก่อนมันร้อนนี่นะคะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำนะคะเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ชอบเนาะใครอยากกินคำใหญ่ๆก็หั่นหนาๆใหญ่ๆน้องวัวนะคะมาไกลนะคะเนี่ยมาจากโคราชเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนางขอหั่นก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูกันตอนหั่นเสร็จเนาะอันนี้คือใบมะกรูดซอยนะคะสัก 4-5 ใบนะคะเอามาซอยนี่นะคะหลังจากเราหั่นเสร็จเราก็จะมาปรุงน้ำซุปนะคะใส่ผงนัวลงไปนะคะ1ช้อนเติมน้ำปลาลงไปอีกนิดนึงนะคะข้าวคั่วนะคะช้อนพูนๆอย่างนี้เลยนะคะ1 2 3ช้อนค่ะพริกป่นนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆนะคะ3ช้อนเหมือนกันค่ะแล้วก็คนนะคะระหว่างนี้นางเปิดไฟเบาไว้นะเดี๋ยวมาชิมน้ำดูนะคะคนให้เครื่องปรุงละลายก่อนนี่นะคะคนเครื่องปรุงให้ละลายแล้วก็จะมาชิมดูนะคะแม่ครัวก็ลิ้นพันนะคะอร่อยอร่อยค่ะได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะคะนางก็จะใส่อันนี้ลงไปนะคะน้องวัวที่เราหั่นไว้เนาะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะผัด
ผักชีต้นหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะใส่ลงไปเลยโอ้ผักเยอะมากน่ากินค่ะหอมมากผักแพลวนะคะสุดท้ายแค่นี้แหละค่ะปิดแก๊สนะคะนี่นะคะหน้าตาสั่วน้องงัวหอมหอมผักแพลวหอมผักชีต้นหอมนะคะหอมข้าวคั่วหอมทุกอย่างที่อยู่ในหม้อแซ่บหลายๆจ้ะโอเคค่ะสำหรับคลิปต้มซั่วน้องวัวก็ไม่มีอะไรยากนะคะทำง่ายๆนะคะแถมอร่อยด้วยนะคะเป็นเมนูที่หากินยากนะคะนานๆถึงจะได้กินนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นางด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากนางนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ